นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติการิยชาดกพ้นฤดูกาลพรรษาคราหนึ่งขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีครั้งนั้นพระอัครเสนาบดีซ้ายขวาคือพระโมกขลนะและพระสารีบุตรได้จาริกปลีกวิเวกออกนิคมชนบทเถระผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์และเลิศทางสติปัญญาทั้งสองปรีวิเวกไปยังโกลิกรัฐอันสงบสงัดเพื่อแสดงเทศนาธรรมะของพระพุทธองค์และเจริญวิปัสสนาพระเถระเจ้าทั้งสองเข้าจำพรรษาในสำนักของพระโกกาลิกะซึ่งให้การอุปถัมภกะเป็นอันดีไม่กี่วันข่าวว่าพระอรหันต์มาโปรดก็กำจรกระจายทั่วเมืองอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็พากันมาฟังธรรมและพากันถวายภัตตาหารพร้อมเครื่องบริขารอยู่เนืองๆครั้งได้เวลาอันควรมหาเถระทั้งสองรูปก็นำบริขารเหล่านั้นกลับพระเชตวันตามกุศลเจตนาของสาวกสาวิกาทั้งหลายครั้งนั้นพระโกกาลิกะได้ออกเดินทางตามหลังมาจนถึงพระเชตวันพระภิกษุรูปนี้มีทิฏฐาทิฏฐิต่อพระโมกขลนะและพระสารีบุตรเพราะริษยาในบาพสการะมีความโกรธที่พระพุทธเสนาบดีทั้งสองไม่แบ่งปันต่อตนจึงขอเข้าเฝ้ากราบพระบาทพระผู้ชนะมารพระเจ้าค่ะเสนาบดีทั้งสองของพระพุทธโคดมยังมากกิเลสยังมีความโลภในลาภสการะพระเจ้าค่ะพระโกกาลิกะได้กราบทูลร้องทุกข์ต่อพระพุทธเจ้าในเหตุดังกล่าวครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังรู้จิตใจของภิกษุรูปนี้จึงตักเตือนให้ละความริษยาโกรธแค้นลงแต่นั่นกลับทำให้พระโกกาลิกะขุ่นเคืองในพระพุทธวาจานั้นและแสดงอาการไม่เคารพในพระองค์อย่างน่าเกลียดยิ่งข้าพระองค์ขอยืนยันว่าพระพุทธเสนาบดีทั้งสองตั้งอคติมิได้มีศีลบริสุทธิ์อีกแล้วภิกษุจากโกสิกรัฐกล่าวคำดูหมิ่นพระอรหันต์เจ้าอย่างแสบร้อนแล้วก็เดินออกจากพระเชตวันครั้นข้ามธรณีประตูกำแพงพระวิหารก็พลันแสบร้อนไปทั่วร่างโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราถึงแสบทั่วร่างไปหมดแล้วนี่ตุ่มฝีขึ้นมาได้ยังไงโอ๊ยปวดเหลือเกินมหาบาปที่ประทุษร้ายพระอรหันต์พลันลุกลามจนเม็ดฝีบวมเป่งและแตกจนผิวแยกแตกร้าวมีโลหิตไหลออกทั่วร่างพระโกกาลิกะเจ็บปวดดุจได้ทันนรกอยู่เป็นชั่วยามก็หมดลมหายใจตายไปจุติในปฐมนรกดินแดนแห่งดอกบัวกรดรับทุกเวทนาอยู่เป็นกับกันเหตุอันบังเกิดพระผลอันชวนสังเวชใจของพระโกกาลิกะครั้งนี้เป็นที่วิพากษ์เพื่อรู้ที่มาอันเป็นวาทกรรมของภิกษุนั้นกันทั่วธรรมสภาพระพุทธเจ้าจึงอนุเคราะห์สงสาวกด้วยการรำลึกเหตุการณ์ในอดีตชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสตักการิยชาดกขึ้นอดีตการผ่านมาแล้วยังมีพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งนามตักการิยบัณฑิตได้ศึกษาสรรพวิชาจนเชี่ยวชาญในพิธีกรรมการมงคลทั้งปวงและสำเร็จไตรเพศแต่ยังเยาว์บทสวดนี้ต้องใช้กับงานมงคลสินะพระอาจารย์ช่างมีบุญคุณกับเรานักสอนเราจนเชี่ยวชาญได้โดยมีอาจารย์เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระราชาเป็นเจ้าสำนักถ่ายทอดวิชาให้จนตักการิยะเก่งกล้าทัดเทียมกับตนพราหมณ์ปุโรหิตท่านนี้มีลักษณะทางกายพิเศษคือในตาเหลืองและมีเขี้ยวเล็กๆที่ริมฝีปากเอาละพวกเจ้าทุกคนก็มันฝึกฝนตามที่อาจารย์ได้สอนไปนะ
ใครที่ไม่เข้าใจหรือติดอะไรก็ซักถามอาจารย์ได้ลักษณะพิเศษของอาจารย์พราหมณ์ผู้นี้ต้องลัคนาราศีกันกับสตรีสาวซึ่งเป็นภรรยาแต่ด้วยวัยที่ต่างกันไม่นานนักหญิงสาวก็เบื่อหน่ายชายชราและเริ่มประพฤติตัวผิดจารีตประเพณียิ่งเห็นยิ่งแก่เบื่อจริงๆเลยสาวๆอย่างเราอ่ะไม่น่าจะมีสามีแก่แบบนี้เลยดีนะที่มีชู้หนุ่มเนี่ยไว้พึ่งพิงบ้างไม่งั้นนะเบื่อแย่เลยทำไมต้องมองด้วยสายตาอย่างนั้นด้วยอย่าให้รู้นะว่าแอบมีชู้กันนะทุกครั้งที่พราหมณ์ปุโรหิตไปเข้าเฝ้าถวายงานพระราชาภรรยาก็นัดให้ชายชู้เข้ามาหาทุกครั้งที่สำคัญคือชายชู้ยังหนุ่มและมีลักษณะทางกายให้คุณแก่เธอเหมือนสามีผู้ชราคือตาเหลืองและมีเขี้ยวนั่นเองน้องจ๋าพี่มาแล้วจ้ารีบเปิดสิจ้าเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าคนทั้งสองลักลอบกระทำผิดจารีตธรรมเนียมกันบ่อยครั้งจนไม่มีความละอายใดๆเหตุความเคยชินไปเถอะจ้ะน้องรักวันนี้พี่จะพาเจ้าไปบ้านของพี่บ้างดีจ้ะพี่รีบๆไปกันเถอะน้องก็เบื่อบ้านเนี้ยเต็มทีละเรื่องนี้แม้พราหมณ์ปุโรหิตจะรู้แก่ใจแต่ไม่เคยจับผิดภรรยากับชายชู้ได้สักครั้งเนื่องจากต้องไปเข้าวังรับราชการจนความแค้นนี้สมอกถึงขั้นคิดฆ่าฟันล้างอายตักการิยบัณฑิตเฝ้าดูก็รู้วาระอับเฉาในชีวิตแห่งครูของตนอาจารย์มัวแต่จมอยู่กับกิเลสกามตัณหาจิตใจไม่เป็นสุขเพราะมัวแต่เครียดแค้นนี่อาจารย์คงคิดกะจะแก้แค้นให้ถึงชีวิตแน่ๆไม่น่าเลยแล้วสิ่งที่ตักการิยะคิดก็เป็นจริงวันต่อมาในท้องพระโรงหน้าพระพักมหาราชาพราหมณ์ก็ได้ดำเนินแผนการแก้แค้นตามที่คิดไว้ข้าพระองค์ตรวจดูดวงเมืองแล้วพบว่าชะตาร้ายกำลังจะเกิดขึ้นพะยะค่ะแต่พระองค์อย่าพึ่งทรงตกพระทัยไปเลยเหตุร้ายนี้มีหนทางแก้ไขพระองค์ต้องตั้งเสาเทวดาทางทิศเหนือข้าพระองค์จะทำพิธีบูชายันรักษาเมืองเองพะยะค่ะพราหมณ์ปุโรหิตทูลว่าต้องจับตัวคนตาเหลืองมีเขี้ยวงอกมาฆ่าบูชายันในหลุมก้นเสาพิธีจึงจะสำเร็จลงได้พระองค์ได้โปรดรับสั่งให้ทหารไปจับคนผู้นั้นมาเถิดพระยาค่ะเหตุร้ายแรงนี้ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนแน่นอนว่ามหาราชย่อมห่วงใยบ้านเมืองดังนั้นพระราชาทรงมีราชโองการให้ไปจับชายตาเหลืองคนนั้นมาวันพรุ่งนี้เป็นฤกษ์ดีเพียงวันเดียวพวกท่านต้องจับเขามาให้ได้นะพระเจ้าค่ะเมื่อมีพระราชโองการก็ไม่มีโอกาสที่ชายชู้ที่มีลักษณะเลียนแบบเหมือนตนจะรอดตายได้แล้วปุโรหิตก็ลิงโลดใจจนทนเก็บไว้ไม่ไหว ตายแน่ๆชู้ของเจ้าจะต้องถูกบูชายันแน่ๆน้ำหญิงแพทย์สยา สะใจจริงๆทำไมท่านวางแผนร้ายอะไรไว้บอกเรามาเดี๋ยวนี้นะแล้วทำไมเขาจะต้องตายด้วยอ่ะนางแพทย์สยาเอ้ยวันพรุ่งนี้แล้วแกจะได้เห็นชายชู้ชั่วนั่นถูกพระราชาบูชายันใครก็ช่วยมันไม่ได้คืนนั้นพราหมณ์ปุโรหิตหัวเราะเป็นสุขรอการแก้แค้นในวันรุ่งขึ้นอย่างมั่นใจแต่เมื่อพราหมณ์ปุโรหิตหลับสนิทภรรยาสาวก็หลบหนีไปอยู่เมืองอื่นพร้อมชายตาเหลืองผู้เป็นชู้รักไปเถอะจ้ะพี่เรารีบหนีกันไปเถอะน้องอ่ะเก็บเงินทองของตะแก่นั่นมาเยอะแยะเลยหนีไปไกลๆแค่ไหนก็ได้ทีนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายสักทีนะไปรีบไปกันเถอะจ้ะดีนะที่เจ้ารู้แผนร้ายของปุโรหิตแกนี่ก่อนไม่งั้นพี่คงไม่รอดแน่ๆและแล้วเช้ารุ่งขึ้นก็กลายเป็นวันพินาศของพราหมณ์ปุโรหิตอย่างช่วยไม่ได้ไหนล่ะคนตาเหลืองมีเขี้ยวเหมือนท่านปุโรหิตอยู่ไหนเอามามัดทำพิธีบูชาเทวดาเร็วเข้าสิขอเดชะชายตาเหลืองผู้นั้นหนีไปกับภรรยาปุโรหิตเสียแล้วพระเจ้าค่ะและบัดนี้ก็มีเพียงปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่มีลักษณะดังที่เทวดาต้องการเฮ้ยปากเสียแล้วไม่ล่ะถ้าเอาข้ามาบูชายันแล้วใครจะทำพิธีให้ล่ะเฮ้ยมันหนีไปเจ้าก็รีบไปตามจับมาสิช้าไปจะไม่ทันการท่านพราหมณ์ตาเหลืองท่านมีสิทธิ์เอกแก่งกล้าคนหนึ่งไม่ใช่หรือให้ตักกะเรียบัณฑิตเป็นเจ้าพิธีกรรมก็ได้นี่นะท่านควรเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อบ้านเมืองนะท่าน
โอ้ยสวยเลยสิอยู่ดีไม่ว่าดีไม่น่าปากเสียเลยเราอุตส่าห์ให้ร้ายเจ้าชายชู้นั่นได้แล้วเชียวแต่ตัวเองต้องมาโดนซะเองโอ้โหตายแน่เลยเราพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษเชิญตัวตักกัลยาบัณฑิตมาเฝ้าตรัสให้รับหน้าที่ทำพิธียกเสาเทวดารักษาเมืองแทนปุโรหิตชตาขาดบัดนี้ได้เวลาเลิกพิธีแล้วขอเบิกตัวพราหมณ์ตาเหลืองเป็นเครื่องบูชายัญพระเจ้าค่ะเมื่อความตายมาถึงพราหมณ์ปุโรหิตก็สารภาพว่าตนแต่งเรื่องขึ้นเพื่อแก้แค้นชายชู้ตาเหลืองแต่พระราชาไม่ได้ทรงเชื่อแต่อย่างใดปุโรหิตเอ๋ยท่านจงยอมสละชีพเพื่อรักษาบ้านเมืองโดยสงบเถิดสำหรับตักกัลยาเศรษฐ์ท่านเราจะให้เป็นปุโรหิตสืบวิทยาการของท่านต่อไปโอ้ไม่นะพะยะค่ะทรงเชื่อหม่อมฉันเถอะเรื่องเหตุร้ายอะไรนั่นน่ะไม่มีหรอกพะยะค่ะโปรดอย่าได้ทรงประหารหม่อมฉันเลยหม่อมฉันผิดไปแล้วครั้นเมื่อไม่อาจรอดพ้นได้แล้วปุโรหิตก็คร่ำครวญสั่งสอนศิษย์เป็นการสั่งลาตักกัลยะเอ๋ยเรานี่เหมือนกบป่าร้องเรียกงูใหญ่ให้มากินตัวเองโดยแท้เจ้าจงจำไว้เถิดว่าจะพูดจาสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบอย่าปากเปราะก่อภัยแก่ตัวเองเหมือนดังเช่นอาจารย์นี้เลยในวังวนแห่งวัฏจักรแห่งกรรมนี้หามีใครรอดพ้นวาระแห่งกรรมของตนได้ไหมเสาบูชาเทวะรักษาเมืองทิศนั้นสำเร็จลงด้วยการพลีชีพปุโรหิตชราผู้มีวาจาก่ออกุศลกรรมพราหมณ์หนุ่มก็ได้รับหน้าที่เป็นราชปุโรหิตสืบไปตักกัลยาบัณฑิตประพฤติพรหมจริยาใช้วิทยาการมงคลต่างๆรับใช้ราชสำนักต่อมาอย่างบริสุทธิ์ซื่อตรงและระมัดระวังวาจาไม่พูดพร่อยให้ร้ายผู้ใดจนสิ้นอายุไขในชาติภพนั้นในพุทธกาลสมัยพราหมณ์ปุโรหิตกำเนิดเป็นพระโกกาลิกะตักกัลยาบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าThank you.